อุ้ยง่วงอ่ะแต่ก็ไม่อยากนอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันอีกดีไหมหิวแสงคุยแรงๆก่อนนอนเออคิดถึงใครดีวันนี้คิดถึงคนคนหนึ่งเป็นลูกสาวที่แม่รักมากเธอมีฉายานะว้าวเป็นช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่รู้ใครไปตั้งฉายาให้หล่อนแล้วหล่อนจะแต่งหน้าได้ดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะอีหน้าปลาทูของเธอแจ้งเกิดนะคุณผู้ชมว้าวเป็นใครไปไม่ได้หรอกหล่อนเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังหุ่นเพรียวเรียวชะลูดโอ้โหผอมผอมมากเลยอ่ะโอ้โหผอมเหลือเกินจะว่าไปแม่ลูกสาวคนในชีวิตก็เหมือนซินเดอเรลล่านะเกิดจากความจนจนจนอันนี้เธอรวยในยามว้าวไปพบกับเธอดีไหมเอแคลร์จิวปาเอแคลร์สวัสดจี้าลูกหนูทาสีปากแล้วเหรอทาแล้วฮะโอ๊ยทำไมหนูทลูากแลโน้วยั้งตได้แค่นั้นดูแม่สิแม่ไม่ทาเลยไปจริงสีทำไมไม่ใช่สีธรรมชาติอันนี้สีแม่ธรรมชาตินะแม่สบายดีนะคะแม่ก็เรื่อยๆแหละตามอัตภาพแต่แม่คิดถึงหนูอ่ะเอแคลร์โอ้หนูคิดถึงแม่เช่นกันค่ะแต่แม่ไม่ค่อยกล้าทักทายหนูรู้ไหมเพราะแม่ได้ข่าวว่าหนูรวยมากจนแม่ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่จริงไม่จริงหนูแท็กหาสตอรี่แม่ทุกเดือนต้องมีคอนเทนต์ให้คิดถึงแม่ทุกเดือนจริงเหรอเออใช่เราก็ทักทายกันในอินสตาแกรมเราไม่เคยทอดทิ้งกันนะเอแคลร์ใช่ยังเมามากันอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะเอแคลร์แม่ถามอะไรหนูหน่อยสิคะเออค่ะชื่อเอแคลร์ในชื่อจริงหนูป่ะเอแคลร์ใช่ไหมคะเป็นชื่อในวงการแม่ก็ทำไมเข้าวงการต้องเปลี่ยนชื่อดูเหมือนตลกตอแหลอย่างนั้นนะลูกไม่คือจริงๆมันเป็นชื่อที่หนูแบบว่าตั้งเล่นกันสมัยหนูแบบเด็กๆตอนอยู่ม .5 ม .6 อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนหนูก็จะมีกลุ่มเที่ยวแบบเป็นกลุ่มเที่ยวเมามอยเที่ยวแบบคลับเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเงี้ยค่ะก็จะชื่อกลุ่มว่าแก๊งขนมหวานเที่ยวคลับตั้งแต่เด็กๆโอ้ยสมัยนั้นมันมีทางล็อกแรกเข้าได้แม่โอ้ยตายแล้วหนูตายห่าแล้วถ้าภาษาแม่ว่าตอกทองตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูกมันนิดนึงคือจริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยมากแต่ว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนสนิทชื่อว่ากะทินะคะกะทิน่าจะเป็นจ่าฝูงที่แบบว่าจะล่อเพื่อนทุกคนอ่ะไปคลับให้ได้ก็จะในแก๊งอ่ะก็จะมีหนูกะทิโยชิน้องโยชิอ่ะแม่เอออยู่ในแก๊งเดียวกันในแก๊งหนูโยชิเรียบร้อยจะอยู่ในแก๊งเดียวกันตอนมเชื่อเลยอยู่ในแก๊งเดียวกันตอนมปลายค่ะแล้วก็แบบว่าทุกคนจะต้องแบบเปลี่ยนชื่อในกลุ่มอย่างเช่นหนูว่าเปลี่ยนเป็นชื่อเอแคลร์อย่างน้องโยชิเปลี่ยนเป็นชื่อแยมต้มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องมีชื่อในแก๊งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็จะบอกแพทเทิร์นเดียวกันคือบอกว่าไปทำงานกับพี่กะทิคือกะทิจะเป็นคนลากเพื่อนไปเที่ยวทุกวันแม่ก็แอบมีชื่อนะแม่ไม่เคยมีชื่อเลยอ่ะแม่ต้องชื่อแบบว่าลดเลยเป็นตัวแม่ต้องชื่อว่าจ่ามงกุฎจ่ามงกุฎโอ้โหดูดีนะมันเป็นแกงขนมหวานเนี่ยทุกคนจะต้องมีชื่อขนมประจำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อยากชื่อฝอยทองแล้วแม่อยากชื่ออะไรทองคะฝอยทองแกคิดอะไรลูกไอ้แคร์แล้วชื่อไอ้ชาติอ่ะมันชื่อใครไอ้ชาติอ่ะชาติศักดิ์แม่ชื่อจริงหนูชื่อนายชาติศักดิ์อะไรนะชื่ออะไรนะนายชาติศักดิ์ค่ะตั้งโดเมนนายชาติศักดิ์แหมชาติศักดิ์ก็ไม่ต่างจากยิ่งศักดิ์เลยค่ะตอนเกิดนะผู้หลักผู้ใหญ่คงคาดหวังความเป็นแมนเนาะหนูขาแม่ถามหน่อยสิคะหนูต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเอแคลร์ให้มันดูเหมาะสมกับความเป็นสาวสวยหรือเปล่าคะเอไม่ความตลกคือตอนนั้นน่ะหนูจะเข้ามอรังสิตค่ะแม่แล้วมันจะมีกลุ่ม Facebook อะไรอย่างเงี้ยเราไปสามารถเสิร์ชหาได้ก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะหนูก็เสิร์ชหาว่าน้องใหม่มอรังสิตปี57อะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็เข้าไปในกลุ่มปุ๊บแล้วก็จะมีคนไปตั้งกระทู้ว่าคณะศิลปศาสตร์ใครเป็นน้องใหม่แนะนำตัวหน่อยจ้าหนูก็ไปสรุปเล่นๆตามสไตล์หนูอ่ะหนูก็ไปพิมพ์ชื่อเลยบอกว่าสวัสดีค่ะชื่อเอแคลร์ค่ะศิลปศาสตร์เอกอิงแล้วพอวันแรกที่เปิดเรียนเลยเนี่ยคนก็แบบว่าตามหาเลยใครชื่อเอแคลร์ใครชื่อเอแคลร์ชื่อมันเวอร์ใครวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนูเองอ๋อกระสังไปแก้โมเล่นๆอ่ะจะกลายเป็นว่าพออยู่ตอนอยู่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ใช้ชื่อนี้ไปเลยตลกเอแคลร์คะรับชีวิตของหนูนะคะเป็นที่รู้จักของคนในสังคมทั้งหมดเพราะหนูอ่ะ
สร้างเรื่องด้วยการขายสตอรี่ยากจนทำเป็นดัดจริตจะแกล้งจนออกมาจากสลัมโอ้ทำท่าสมเพชเวทนาหนูตอแหลขนาดนั้นเลยเหรอลูกไม่จะบอกว่าคือหนูเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาเนี่ยจะบอกว่าคลิปแรกที่หนูโด่งดังมาเนี่ยมันเป็นคลิปที่ใช้กล้องดีแล้วก็ภาพเนี่ยชัดแบบ Full HD มากๆนั่นหมายถึงว่าคนก็จะคาดหวังแล้วอุ๊ยอีนี่ต้องใส่มีตังค์แล้วแบบว่ามีโปรดักชันมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าทั้งชีวิตหนูก็มีแค่กล้องตัวนั้นตัวเดียวค่ะหนูไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ณช่วงนั้นน่ะนะแล้วก็มีแค่กล้องกับ iPad ฟรีที่มอแจกนี่มี iPad ฟรีเดี๋ยวจ้างครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้ดูอะไรอะไรอันนี้คือ iPad ที่หนูเล่าตามรายการว่าหนูได้ iPad ฟรีจากมหาลัยคือเครื่องนี้ซึ่งแตกละเอียดยิบเลยอาจารย์ตายแล้วทำไมมันตกซะแตกกระจายอย่างนั้นล่ะใช่อันนี้คือ iPad ที่หนูมีแล้วก็หนูก็มีกล้องดิจิตอลตัวแรกที่คุณแม่ไปผ่อนให้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดว่าอุ๊ยช่องนี้สงสัยมันรวยเนาะมันทำคลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็โด่งดังมีชื่อเสียงตลอดระยะเวลา5ปี6ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะรู้ว่าอุ๊ยเอแคร์เป็นเพจดังรีวิวอะไรก็ดังรีวิวอะไรก็ดีเลิศไปหมดแล้วก็คงได้รายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังว่าหนูรวยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกตลอดว่าหนูไม่ได้รวยบ้านหนูเป็นแบบชุมชนธรรมดาในคลองเตยเลยไม่ได้รวยเลยเรื่องจริงใช่ไหมลูกเกิดในสลัมคลองเตยใช่ค่ะคือบ้านที่หนูอยู่ที่คลองเตยเป็นบ้านที่หนูเกิดแล้วก็ไม่ใช่แค่หนูอยู่นะคุณพ่ออยู่คุณยายอยู่ตั้งแต่สมัยไหนแบบนานมาแล้วเลยแม่แค่แม่ถามเธอหน่อยสิคะแม่ไม่อยากมานั่งรื้อฟื้นนะเพราะวันนี้เธอก็รวยแล้วเธอก็สวยเธอแบบเราไม่อยากจะกลับไปพูดถึงความลำบากลำบนแต่คนเราอ่ะมันจะต้องมีจุดของความลำบากที่ทำให้เราอ่ะมีมานะอะไรคือสิ่งที่จนที่สุดที่หนูคิดว่ากูจะไม่กลับไปที่จุดนั้นอีกแล้วกูต้องเปลี่ยนชีวิตกูให้ได้เล่าสิลูกแม่อยากรู้อะไรบอกว่าทุกครั้งที่พูดว่าหนูแบบเป็นเด็กสลัมอยู่ในคลองเตยบ้านยากจนอะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดว่าหนูลำบากอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าถ้าเราได้อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะเราไม่ได้ลำบากนะจ๊ะหมายถึงว่าเราก็ชินกับสภาพความเป็นอยู่เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีหนูก็คิดว่าไม่ที่คุณเล่าไปเนี่ยคุณลำบากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมคนที่ไม่คุณลำบากจังวะอย่างเงี้ยจริงๆหนูไม่ได้ลำบากหนูแค่เป็นคนที่ก็ใช้ตามที่ตัวเองมีเช่นวันนี้หาได้ร้อยหนึ่งก็จะใช้50บาทอะไรเงี้ยเพราะแบบวันนี้อยากกินแบบมือเว่อร์เนี่ยเช่นร้านสุกี้ดังๆในห้างในโลตัสอะไรเงี้ยก็แบบก็เก็บตังค์กินเฉพาะแบบปีใหม่วันเกิดไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินทุกวันอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้เนี่ยมะนาจานแบบเราไม่เคยรู้สึกว่าเราขาดแค่อะไรนะตามสภาพที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นจนทำให้หนูคือตั้งแต่พ่อเสียเนี่ยเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแล้วเราก็รู้สึกว่านี่หรอคือการตอบแทนของเด็กที่เรียนเก่งมากอะไรเงี้ยทำไมจากไปแบบนี้แล้วเราจะเป็นยังไงเป็นเด็กขาดพ่อหรอหรือยังไงอะไรยังไงเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วตอนนี้คือเราต้องเป็นเหมือนที่พ่อเราเป็นได้คือต้องเก่งแบบนั้นแล้วก็หาเงินให้เก่งแบบนั้นสมัยตอนหนูดังๆใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบมีดราม่าหรืออะไรก็ตามนิดนึงเนี่ยคนก็จะเม้นว่าอีอ้วนคนนี้หรออีอ้วนที่เป็นสิวเนี่ยหรอแบบอุ๊ยดังได้เพราะจับพัดจับผูกมาดังละสิหนูก็บอกว่าชีวิตหนูไม่ได้จับพัดจับผูกมาดังนะคะอาจารย์เพราะว่าเชื่อไหมว่าทุกอย่างที่หนูเป็นวันนั้นหนูซ้อมมาตั้งแต่หนูเด็กๆตอนหนูเข้าห้องน้ำเนี่ยหนูส่องกระจกมาละ20บาทอาจารย์ส่องแล้วพูดทุกวันกับกระจกยิ้มแค่กับตัวเองทุกวันแล้วพูดทุกวันว่าสวัสดีค่ะดิฉันสวัสดีครับกับผมนายชาติศักดิ์มหาทาวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์งานหน้าห้องคือหนูซ้อมของหนูทุกวันแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่แบบว่าหนูได้เป็นคนพูดเก่งแล้วเป็นคนใช่แต่ก่อนไม่ใช่คนพูดเก่งเพราะว่าถ้าใครสนิทกับหนูจะรู้ว่าเวลาหนูอยู่บ้านหนูจะไม่ค่อยพูดเลยหนูจะเหมือนจะเป็นใบ้อะไรอาจารย์พูดน้อยมากไม่ได้ข่าวว่าตอนหนูเรียนหนังสือหนูเรียนเก่งมากเกรดเฉลี่ยเกือบจะ4หนูหัวดีขนาดนั้นหนูไม่ได้โง่ใช่ไหมลูกคือต้องว่าก่อนว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งอะไรเลยอาจารย์แต่ว่าแค่หนูเป็นเด็กที่ชอบเรียนเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่บ้านเราก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่าบ้านเราไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบไปโรงเรียนดีกว่าถ้าไปโรงเรียนมันมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็ชอบบรรยากาศโรงเรียนชอบไปชอบมากลายเป็นคนที่เกรดเฉลี่ยสูงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแปลคำว่ายืมปากเอามาจากไหนอ่ะซื้อปากหรอคือมันมีที่มาหลายอันมากจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าพอ iPad เครื่องนี้เลยเช่นกันคือสมัยก่อนอ่ะมันจะมีรายการเที่ยวไทยแล้วเขาจะมีช่วงแบบประกวดวัดรูปประกวดถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีครั้งนึงพิธีกรเนี่ยพี่บอลแตกมาเชิญพี่โอปอปณิสลาเนี่ยคือมาให้เขาเรียกว่าคำตัดสินพี่โอปอก็เลยบอกว่าฉันให้คะแนนยายก๊อฟละกันเพราะว่ายายก๊อฟจือปากในรูปอยู่ก็อุ๊ยคำว่าจือปากทำไมมันเก๋จังเลยอ่ะแบบสมัยตอนเด็กๆอ่ะใครเป็นกระเทยต้องติดตามโอปอเนอะแม่อุ๊ยคำว่าจือปากเก๋เนอะเออมันจือจริงๆด้วยเวลาคนเรามาถ่ายรูปแบบคือมันเจืออ่ะแล้วในยุคนั้นดาราทุกคนจะเป็นวลีเด็ดในการพาดหัวข่าวคืออย่างเช่นแบบว่าดาวิกาตาปือจือปากหน้าแบ็คดอปนึกออกไหม
แล้วก็อุ๊ยคําว่าจือปากมันมาอีกแล้วคือมันคืออะไรคือทําไมมันเก๋จังเลยอ่ะทีนี้ปุ๊บมีวันนึงพักกลางวันเพื่อนหนูก็แบบจะเป็นฟีลแบบว่าถ้าพักกลางวันน่ะจะพาขับรถกลับไปนอนพักที่บ้านมันอะไรอย่างเงี้ยไปนอนเล่นบ้านมันกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปจับแกนี่อะไรอ่ะเพื่อนหนูบอกว่าอ๋อเป็นลิปชาแนลซึ่งหนูแบบอุ๊ยเราชอบดูคลิปแต่งหน้าแต่เราไม่มีเงินซื้อหรอกแกขอลองทาได้มั้ยอยากรู้ลิปแพงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหนูบอกว่าทาได้หนูก็เลยเอาทาปุ๊บแล้ว iPad ช่วงเนี้ยถ่ายรูปปากแบบคืออย่างเงี้ยและรูปนั้นน่ะก็กลายเป็นที่มาของภาพโปรไฟล์เพจทุกวันนี้อ๋อจื้อปากเกิดขึ้นจื้อปากนี่คือภาพโปรไฟล์เพจทุกวันนี้มันจะเป็นภาพแบบอาร์ตเวิร์คแต่ถ้าไปเลื่อนดูรูปอดีตและรูปแรกเนี่ยคือเป็นรูปจาก iPad ช่วงนี้เลยเดินผ่านอย่างเงี้ยจื้อปากงั้นเดี๋ยวแม่จะทาปากมากแล้วแม่ก็จะทาปากแล้วแม่ก็จะเขียนชื่อโปรไฟล์ตัวเองว่าน้องยิ่งจื้อปากเอแคนาหนูสวยๆแม่อยากถามอ่ะหนูหัดแต่งหน้ามาจากไหนอ่ะหนูแต่งหน้าเป็นเพราะหนูไปเรียนมาหรือหนูฝึกเองแม่ไม่อยากไม่คือความสามารถคือจะบอกว่าอย่างนี้หนูบ้านหนูไม่มีคอมแล้วพอหนูมีคอมเชื่อไหมว่าความฝันแรกของการมีคอมเนี่ยคืออะไรรู้ปะอยากจะเข้า YouTube เพราะหนูตอนจำได้ว่าตอนที่หนูอยู่ม.3อ่ะเพื่อนเป็นคนบอกว่ามึงมันจะมีแอปนึงชื่อ YouTube แอปเนี้ยเอ้ยเว็บเนี้ยมันจะเป็นเว็บที่หาคลิปอะไรก็ได้แบบมีคลิปทุกอย่างในโลกเลยคลิปตลกคลิปมีหมดเลยนึกว่าอุ้ยทำไมเว็บนี้มันเก๋จังอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีเว็บ YouTube ไปดูอะไรอย่างเงี้ยพอวันแรกที่แบบหนูมีแบบสมัยนั้นจะมี iPod Touch เรียกเล็กละ 5-6,000 มี iPod Touch ปุ๊บใช่มั้ยแม่หนูนั่งดู YouTube ทั้งวันแบบตื่นเต้นแบบอุ้ย YouTube มันลดจังเลยอ่ะแล้วก็ไปเจอช่องนึงเป็นช่อง Hiya TV ช่อง Spoke Dark อะไรอย่างเงี้ยชื่อรายการโมเมพาเพลินเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราชอบพี่คนนี้เขาแต่งหน้าจังแบบอุ๊ยโลกของการแต่งหน้าทำไมมันเลิศจังอะไรเงี้ยก็พยายามดูก็เลยไล่ดูบล็อกเกอร์คนอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยอ๋อพวกเนี้ยเขาเรียกว่าบล็อกเกอร์เขามีหน้าที่คือเป็นอาชีพที่แบบนั่งแต่งหน้าให้พวกเราดูอะไรเงี้ยหนูก็ดูวิธีการทำอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนเราเด็กเราก็จะรู้สึกว่าสีมันมีสีแดงสีม่วงสีอะไรเงี้ยแต่พอเราดูคลิปบิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะมันไม่ใช่สีแดงนะมันคือสีรูบี้วูมันคือสีมันเข้าใจไหมแม่มันมีความดัดจริตอ่ะมันสีรูบี้วูมันสีเทอร์คอยส์แบบมันไปเรื่อยอ่ะคือสีอ่ะรู้สึกว่ามันถูกจริตเราอ่ะแล้วก็แบบพยายามนั่งดูมันทำให้เรามีสิทธิ์ตอแหลโอ้มันรู้สึกมันตอแหลอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าลองพื้นถ้าเป็นบ้านแล้วก็แบบฟีลบอกว่าเบอร์สองเบอร์อะไรอยู่ใช่ปะแต่พอเราดูคลิปบิวตี้บล็อกเกอร์มันจะเป็นฟีลบอกว่าใช้รองพื้นสี NC20คือไปเรื่อยมัน NC อะไรมันแบบอุ้ยมันลดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากมีเนาะแต่พอเราไปดูราคาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันไม่ใช่มิทีนบ้านเราอ่ะมันแพงอ่ะแม่สมัยก่อนแม่หนูไปสั่งมิทีนแล้วมันไม่ค่อยมีขายมันเฉพาะแบรนด์ดังๆนำเข้าอายแล้วเขาบอกแล้วเขาชอบพูดว่ามีขายที่เกสรพาซ่าเกสรคือที่ไหนหน้าบ้านมีแต่โลตัสอะไรที่เกสรไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่มีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยจนหนูถึงตอนหนูอยู่ม.6ทำกีฬาสีแล้วห้องหนูได้รับโจทย์ว่าจะต้องทำหลีดโต๊ะคือหลีดฮาฮาแต่หน้าฮาเต้นๆหน้าสแตนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมีแบบเขาเรียกกุศโลยบายบอกว่ามึงห้องเราอะต้องหาเงินคนละ15 บาทนะไปซื้อเครื่องสำอางเพราะเราไม่มีเลยเชื่อไหมว่านั่นคือเครื่องสำอางเซตแรกที่หนูมีเลยอะแม่คือให้เพื่อนช่วยกันลงขันการกุศลคนละ15 บาทใช่จะบอกว่ามาเช้าเนี่ยระหว่างที่หนูนั่งทานข้าวอะแต่หนูส่งลิงก์ให้นะแม่คือหนูอะเพิ่งมีคนคอมเมนต์คลิปหนูเองซึ่งเป็นคลิปที่หนูทำสมัยก่อนที่เราทำเพจซื้อปากมันจะเป็นคลิปที่ทำลง YouTube ก่อนเนาะเป็นคลิปที่หนูใช้เครื่องสำอางที่เพื่อนหาเงินกันซื้อให้อะแล้วเป็นเครื่องสำอางประตูน้ำอะแม่คลิปนี้ไม่มีหน้าหนูหรอใช่ตอนเด็กนี่คือบล็อกสมัยก่อนไฟเหลืองมากไฟตลาดนัดดูนี่คือเป็นเครื่องสำอางที่หาเงินกันหนูต้องเก็บคลิปนี้ไว้นะนี่เป็นคลิปแจ้งเกิดหนูนะลูกใช่คือจะบอกว่าก็แบบมันทำให้เราคิดถึงวันๆเหมือนกันนะแม่แต่จะบอกว่าเนี่ยเครื่องสำอางเซตแรกแต่ถามว่าทำไมหนูแต่งหน้าเป็นใช่ไหมเพราะว่าเราดูมาเยอะแล้วเราเห็นวิธีการจับแป้งคือหนูเป็นเด็กเรียนวาดรูปด้วยไงมันเรารู้วิธีการจับแป้งเราเห็นว่าเขาใช้อะไรกับตรงไหนอะไรเงี้ยมันจำได้เชื่อไหมว่าวันแรกที่หนูมีเครื่องสำอางอ่ะหนูแต่งตัวเองได้เลยอ่ะทั้งที่หนูไม่เคยเรียนมาก่อนเหมือนเราดูมาเยอะมากอ่ะคือเราไม่ได้มีเหมือนเพื่อนๆที่เขามีเงินซื้อกันเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยแม่เราต้องใช้วิธีการแบบสั่งสมแบบต้องดูแล้วจำแล้วจนอยากได้จริงๆถึงจะเก็บเงินได้พอเก็บเงินได้ค่อยไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้แม่ก็อยากจะถามหนูนะคะหนูรวยมากงานมากเงินก็มาก
ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดขอโทษค่ะหนูมีผัวอย่างโลกมีแล้วค่ะอ๋อหนูได้ผู้ชายหล่ออกสามศอกโซแฮนซัมหนูคงเป็นชนีน้อยในอ้อมกอดผู้ชายบึกบึนใช่ไหมโลกเรียกว่าผัวได้ไหมคะอ้าวว่าเธอก็ต้องมีผัวสิหนูเป็นลูกสาวอะลูกเรียกว่าเมียได้ไหมครับแค่หนูมีเมียเหรอลูกเหมือนอาจารย์เลยแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลยมันอย่ามาเหมือนกูสิทำให้เราตกว่าตอนนี้ขันเหรอมีลูกไอ้แค่ตกลงแฟนหนูเป็นเมียหนูเหรอเรียกว่าเป็นแฟนดีกว่าค่ะจะสถานะแต่เขาเรียกว่าเป็นแฟนดีกว่าเราไม่ควรมานั่งถามเรื่องส่วนตัวว่าตกลงลูกเป็นลูกหรือลูกเป็นรับมาดูบัตรสีบัตรเถลิงนะใช่ค่ะมันดูเหมือนไม่ให้เกียรติกันใช่ไหมลูกใช่อ๋อแต่มึงก็ลูกนะหนูไปเจอคนที่หนูรักได้ที่ไหนเนี่ยลูกในออนไลน์นี่แหละค่ะใน Facebook กับใน IG อ๋อแล้วเป็นไงลูกเขาก็ทำงานช่วยกับหนูทำมาหากินไหมลูกใช่ค่ะก็ช่วยกันตลอดค่ะอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยหนูเพิ่งไปอัดเพลงมาเดี๋ยวเราจะมีซิงเกิลใหม่ของพี่วีร้องกัน4คนเมื่อคืนหนูก็ลากแฟนไปช่วยคอยคุมคอยดูให้อะไรอย่างเงี้ยว่าหนูกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ของหนูเองเหรอใช่คือฮิววีดหนูจะมีแก๊งนึงชื่อว่าแก๊งฮิววีดค่ะอาจารย์เป็นพิธีกร4คนรวมตัวกันเนาะฮิววีดเนี่ยจะสร้างกันแบบจะพากันทำหลายอย่างอ่ะล่าสุดวันที่29นี้ถ้าอาจารย์ว่างเรียนเชิญนะคะหนูกำลังจะมีเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอาจารย์ค่ะ29นี้นะบัตร 4,000 ใบงานใหญ่มากทุกคนก็จะแต่งตัวแตกๆมาปาร์ตี้กันมันมีคอนเสิร์ตกันหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเป็นโชว์จากที่อุ๋ยที่หนูอยู่ต้องขึ้นร้องเพลงขึ้นอะไรกันด้วยแม่ถามหน่อยได้ไหมคะงานไม่ใหญ่แน่นะวีง่ายๆสบายๆก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีซิงเกิลใหม่เลยก็เดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่ขึ้นไปร้องบนเวทีในคอนเสิร์ตวันนั้นด้วยโอ้ตายแล้วหนูไม่ใช่แค่เป็นเน็ตไอดอลหนูไม่ได้แค่ทำงานพรีเซนต์สินค้าหรืออะไรตอนนี้หนูกำลังจะเป็นนักร้องหนูเป็นออร์แกไนเซอร์วันไปใหญ่โตแล้วลูกก็จะบอกแล้วไงว่าคือลูกใหม่จะมาเทียบอะไรกับพี่คะหนูพี่ทำมาหมดแล้วลูกตายแล้วเอแคปคะแม่ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกนะคะมีอะไรสอนแม่นะคะแม่จะได้เดินตามลูกสาวอะค่ะไม่หนูสิต้องฝากอาจารย์ค่ะต้องเดินตามอาจารย์อีกหลายก้าวเลยแม่ถามหน่อยสิคะเรื่องของชีวิตและความเป็นส่วนตัวเนี่ยหนูว่าความรักในกลุ่มของหนูจะมีความยั่งยืนไหมหนูคาดหวังอะไรไหมลูกหนูพูดตลอดว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยง่ายที่สุดเลยคือเกิดมาสร้างเรื่องดีให้แก่กันถ้าวันหนึ่งมันต้องเลิกลากันไปอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ยังมีภาพความทรงจำว่าเราระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันระหว่างที่เราสนิทกันระหว่างที่เราคบกันเนี่ยเราสร้างแต่เรื่องดีต่อกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบแฟนหนูจะแบบอยากวันหนึ่งชอบร้องเพลงในห้องน้ำแล้ววันหนึ่งก็พูดโป้งขึ้นมาว่าอยากประกวดร้องเพลงหนูก็พาไปหนูก็ดันไปแบบเต็มที่เลยเข้ารอบไม่เข้ารอบก็ไม่สนใจแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันคือเรื่องดีที่เราทำต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามสร้างเรื่องดีต่อกันทุกวันค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรแม่ไม่ได้ไปอยู่ในวันที่หนูสมรสกันแม่ก็ไม่ได้เห็นในวันที่หนูผูกข้อไม้ข้อมือเพราะหนูก็ลืมแม่ในวันที่หนูแต่งงานอ่ะไม่ลืมโอ้ยถ้าแต่งนะอาจารย์ขาจะได้รับเชิญเป็นคนแรกเลยใช่แต่อย่างน้อยที่สุดแม่ก็ขอนะช่วงนี้ที่หนูศึกษาดูใจกันน่ะแม่ขอให้หนูมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองประคับประคองหัวใจซึ่งกันและกันมีความสุขทุกคืนทุกวันขอให้มีลูกหัวปีท้ายปีจะมีลูกได้ไหมเนี่ยอยากมีอยู่เหมือนกันฝากได้นี่เอาเชื้อไปฝากแล้วก็ไข่ผสมเทียมไม่จะทำจริงเลย
อุ้มบุญน่ะจะหาเมียผู้หญิงสักคนนึงด้วยครับแล้วทำจริงๆเลยอันนี้คือความใฝ่ฝันแล้วแกจะไปร่วมเพศกับเขาได้ยังไงอ่ะลูกได้ครับผมเป็นใบครับอาจารย์แม่ขอไปล้มเพศหนึ่งอุ้ยตายคุณใครก็ตามที่ผ่านมาฟังเราสองคนคงจะงายหลังกันไปใหญ่เลยนะคะเน่แน่นะอนาคตมันแบบอาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดมาเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นแบบนั้นฮาโลวีนจะมาถึงจัดงานใหญ่โตวันที่29ที่โชว์ DC หนูจะเป็นผีอะไรลูกบอกไม่ได้เพราะว่าในโปสเตอร์ที่ปล่อยไปเนี่ยหนูจะเป็นตัวแทนของผีไทยเพราะว่ากะเพื่อนๆ เนี่ยแบบที่จะมางานอ่ะนะคะอยากแต่งผีแล้วก็แต่งมาแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าผีไทยก็ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้มาแบบปาร์ตี้กันเผื่อมงเผื่อเมาจะไม่ต้องดูแลรักษาชุดอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในงานจะมีเซอร์ไพรส์แล้วถ้าแม่ไปแม่จะต้องแต่งตัวเป็นผีไปด้วยหรือเปล่าแม่ก็แต่งรออยู่แล้วเนี่ยหนูก็งงว่าแม่แต่งมาไอ้นี่ว่ากูหน้าผีตบปากสามทีเดี๋ยวนี้เลยไอ้แคร์ลูกแม่ให้หนูโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของหนูสิลูกหนูพูดเยอะๆลูกค่ะได้ค่ะอันนี้คือต้องเล่าก่อนว่าเหตุผลที่จัดงานเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหนูเคยมีโอกาสได้ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเห็นว่าฮาโลวีนที่ญี่ปุ่นเชื่อไหมแม่ว่าคนทั้งเมืองเนี่ย Whoa. เขาออกมาแต่งตัวกันมันไม่ใช่แค่ผีนะแม่บางคนก็แต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์แต่งเป็นการ์ตูนแต่งเป็นคนดังแต่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่งกันเป็นหลายแบบแม่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนไทยบ้านเราอะความคิดเห็นมันมากกว่าเขามากนะหมายถึงว่าเราพอเราเห็นจากงานอย่างเช่นแบบชุดประจำชาติวิสแกนอย่างเงี้ยเห็นไหมการทำมันเวอร์หมดอ่ะเชื่อว่าคนไทยเราทำที่ดีมากและดีกว่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอาละงานแบบเนี้ยทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นในไทยทำไมมันไม่เคยมีมาก่อนเลยล่ะเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะจัดงานนี้เป็นงานแรกขึ้นมาที่เป็นงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ขายบัตร 4,000 ใบที่โชว์ดีซีเป็นห้างใหญ่ใจกลางเมืองนึกออกไหมเดินทางสะดวกแอร์เย็นที่จอดรถเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเลยอยากจัดตรงเนี้ยมันขึ้นมาแต่ว่าจะใช้คนมาแต่งตัวทำไงดีอะแต่งตัวเฉยๆหรอมันก็น่าเบื่ออย่างเงี้ยก็เกิดเป็นปาร์ตี้ขึ้นมาด้วยพอเกิดปาร์ตี้ขึ้นมาด้วยปุ๊บเอ้าปาร์ตี้อย่างเดียวหรอมันจะยังไงเต้นอย่างเดียวหรอมีคอนเสิร์ตมาขั้นระหว่างปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้นี่แหละคืองานเฟสติวัลขนาดใหญ่ที่คนไทยรอคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำหน่ายบัตรแล้วนะคะ 1,500 บาทแต่ว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่999บาทสำหรับแฟนๆเพจรายการนี้นะคะสั่งซื้อที่ LINE @ค่ะ LINE @ The V Bangkok ค่ะ LINE @ The V Bangkok ติดต่อกับแอดมินได้เลยแล้วก็ไปเจอกันนะคะวันที่29นี้ค่ะแม่ขึ้นตัวหนังสือให้หนูตลอดเลยเพื่อที่จะได้มีคนไปติดต่อนะคะขอบคุณมากค่ะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะลูกค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์วันนี้คุยกับหนูเยอะแยะเลยสนุกมากเลยเดี๋ยวว่างๆเรามาคุยกันใหม่นะเอแคร์ลูกได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะลูกอาจารย์ขอบคุณมากนะคะที่ถึงเสมอนะคะเป็นไงคุณผู้ชมลูกสาวเอกแคร์เธอก็คุยสนุกนะจากวันที่ไม่ได้รวยมากจนวันนี้รวยมากเธอก็ยังร่าเริงสมัครคารวะเหมือนเดิมก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะความกตัญญูไม่เคยทำร้ายใครยิ่งกตัญญูมากยิ่งรุ่งเรืองมากเห็นไหมเอกแคร์จูบปากของแม่วันนี้ติดตามนะครั้งต่อไปหิวแสงคุยแรงๆก่อนนอนจะคุยกับใครห้ามพลาดนะครับ